ส่วนอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ยังเป็นปริศนาถึงแม้ว่าจะยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะยิงนะคะที่อุดรธานีเมื่อคืนนี้อีกเหมือนกันเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งค่ะอยู่ที่อำเภอหนองหานตำบลพลงามแล้วตอนที่ไปถึงไปเจอร่างของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในห้องและเลือดนองเต็มห้องและที่มันแปลกคุณผู้ชมเรื่องนี้มันมีอะไรแปลกๆก็คือว่าคนก่อเหตุที่อย่าเรียกคนก่อเหตุเลยเจ้าของปืนคือผู้หญิงคนนี้ถูกยิงตายเจ้าของปืนนั่งร้องไห้อยู่แบบนี้ค่ะเป็นสามีคือในเหตุการณ์นี้เจ้าของปืนอย่างที่บอกคือคุณบุญเพ็งซึ่งเป็นสามีแล้วคบหากันมากับคนตายประมาณสัก3ปีคุณอรการที่นั่งร้องไห้อยู่แบบนี้นี่คือคราบเลือดนะคะภายในห้องนอนตัวของบุญเพ็งเองก็มีแผลที่ต้นแขนด้านซ้ายเป็นแผลจากกระสุนปืนนั่นแหละส่วนภรรยามีแผลเข้าที่ลำคอทะลุซ้ายก็คือเข้าคอขวาทะลุซ้ายเหตุการณ์ในครั้งนี้บุญเพ็งพูดเมื่อคืนนะคะเขาบอกทะเลาะกันกับเมียแล้วแย่งปืนกันในจังหวะชุลมุนปืนมันลั่นคือถ้าฟังแบบนี้มันก็เป็นไปได้เพราะทุกคนก็เห็นสภาพของคุณบุญเพ็งนั่งร้องไห้เพราะแกเสียใจมากๆแต่ว่าวันนี้ล่าสุดวันนี้มันมีเรื่องที่ต้องหาคำตอบเราได้กล้องวงจรปิดมาค่ะคือถามว่าชุลมุนแย่งกันแล้วปืนลั่นเนี่ยเสียงปืนเนี่ยมันควรจะสักกี่นัดแบบนี้แล้วกันคือคนไม่ได้ตั้งใจยิงนะคะคุณผู้ชมแต่ชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงปืนทั้งหมด3นัดแล้วเป็นการยิงแบบทิ้งช่วงปืนลั่นน่ะท่านลั่นนัดแรกทุกคนน่าจะต้องตกใจแล้วใช่ไหมเพราะมันไม่ได้มีการตั้งใจที่จะยิงแต่สุดท้ายเสียงปืนดัง3นัดแบบทิ้งช่วงกันแบบนี้มันก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วมันเป็นเหตุการณ์ปืนลั่นในลักษณะไหนล่าสุดวันนี้เราเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมครอบครัวของคุณอรการผู้ตายมาทำพิธีพอดีคุณแม่ยายจรัสศรีอายุ72ปียายทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะแล้วยายก็เสียใจมากคือเหตุการณ์นี้เนี่ยยายก็ไม่คิดว่าทางฝั่งของลูกเขยเนี่ยจะฆ่าลูกสาวของยายเพราะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าเพิ่งจะไปทำบุญกันมาฝั่งของภรรยาเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปสามีด้วยซ้ำพากันไปวัดเข้าวัดทำบุญแล้วกลับมาตอนกลางคืนก็มาฆ่ากันตายแบบนี้คือยายบอกไปเยี่ยมลูกเขยละที่โรงพยาบาลตำบุญเพ็งเขาขอโทษเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ปืนลั่นจริงๆนี่คือเหตุการณ์ก่อนจะฆ่ากันนะคะเนี่ยคุณผู้ชมลองดูดิเต็มๆนี่เขาไปทำบุญฮะถวายซองปัจจัยถ่ายคลิปหลังจากที่ไปวัดพอกลับมาที่บ้านแล้วก็มีปัญหากันแบบนี้คือยายเนี่ยได้คุยกับลูกเขยที่โรงพยาบาลบุญเพ็งยืนยันว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงแต่มันเหมือนกับ3นัดอ่ะเราก็ถามยายว่ายายแล้วยายเชื่อไหมเสียงปืนทำไมมันดัง3นัดถ้าปืนลั่นนัดเดียวก็ควรจะหยุดแล้วก็แยกย้ายกันหรือเปล่ายายบอกยายก็คาใจเหมือนกันแล้วลึกๆเนี่ยยายเชื่อว่าลูกเขยยายมันน่าจะเมาเพราะเห็นบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องเนี่ยมีการกินเหล้ากันแล้วสักพักนึงก็มีปากเสียงกันเขาก็แม่ขอโทษหลายๆเด้อผมเสียเพราะเราเขาวางสิผมไม่ได้เสียเพราะน้องอื่นก็ห้องหาหายแต่เนี่ยเพราะว่าแกคือเป็นคนถามผมก็จะไปก็ว่าเพิ่นว่าเป็นหักเนี่ยเราเข้าไปแม่เชื่อไหมว่าแกมันปืนลั่นจริงๆก็ถือว่าเสียเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าท่านปืนลั่นจริงๆคือสิมีหัว3นัดนี่ล่ะแม่ว่าก็สิแบบพิษกันก็สิเนี่ยกันยังบ่ได้เนาะลูกบ่ได้นั่งอยู่ขอบเตียงแม่ว่าก็มีความเสียใจนี่แล้วสิว่าถึงคิดว่าลูกจะจากไปเร็วแต่บ่คิดเพราะมันคิดแบบ2คนลูก2พ่อแต่อีกคนนึงยังอยู่แม่ใจดีอยู่เป็น11ร่มคือสิมาบ่ฮอดจังซี่แม่ล่างสังหรณ์นี่แกบ่เคยเข้าวัดแต่มีพิธีส่วนแม่สิไปเฮ็ดน้ำลงทางบางหันมองนี้สิแม่คุณผู้ชมฮะคนที่เสียใจที่สุดก็คือคนนี้แหละคุณแม่นี่แหละฮะคุณผู้ชมช่วงจังหวะไปดูช่วงที่มีการเชิญดวงวิญญาณหน่อยก่อนที่จะเอากลับบ้านเกิดตรงจุดนี้เอง
คุณแม่จรัสศรีเองเนี่ยฮะตอนที่เอาธูปเข้าไปจุดอะฮะตอนช่วงนั้นอะโอ้โหแกแบบร้องไห้แทบจะเป็นสายเลือดเลยนะแกบอกแกเห็นที่เกิดเหตุแล้วแกรับไม่ได้ครับผู้ชมก่อนที่แกจะเก็บเข้าของไปลองดูช่วงจังหวะที่แกมาเรียกลูกสาวอะตามความเชื่อคือบอกดวงวิญญาณลูกสาวน่าจะอยู่ในจุดนี้แล้วกลับที่บ้านหน่อยกลับบ้านดีๆบ้างนะคุณผู้ชมคะและเหตุการณ์นี้ถามว่าปมที่ทะเลาะกันเรื่องอะไรจะบอกว่าจะใช้คำว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยอ่ะก็ต้องขออนุญาตจริงเพราะวันนี้ลูกชายของนายบุญเพ็งคือคุณสราวุธบอกว่าทะเลาะกันที่แย่งปืนกันเนี่ยนะเรื่องของเรื่องคือเขาบอกว่าคุณอรการภรรยาพ่อเนี่ยชอบสั่งของออนไลน์เอาบัญชีพ่อไปซื้อของออนไลน์และราคาเท่าไหร่190บาทโอ้โหคุณผู้ชมฮะทะเลาะกันแค่นี้จริงๆบอกก็เคยเตือนอะไรกันพวกนี้มาตลอดไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเลยคือประเด็นเหมือนประมาณว่าตัวของคุณบุญเพ็งอ่ะเขาทำงานทำไร่แล้วฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดังนั้นก็เลยเหมือนว่าเอ้ยจะไปสั่งอะไรพร่ำเพื่อแบบนี้เงินก็ไม่ค่อยจะมีใช้ก็เลยทะเลาะกันเถียงกันสุดท้ายเห็นบอกว่าตัวพ่อก็เลยเอาปืนออกมาข่มขู่พอปืนมาขู่เสร็จปุ๊บเขาก็เลยทำปืนลั่นจังหวะที่ลั่นเนี่ยเห็นบอกได้มีโอกาสคุยกับพ่อนะพ่อบอกว่านัดแรกเนี่ยแย่งกันจริงแล้วปืนมันขึ้นเพดานนัดที่2ปืนเนี่ยมันฉลับมาโดนแขนตัวพ่อแล้วก็นัดที่2นี่แหละพอฉลับโดนแขนเสร็จไปโดนนะฮะคุณอรการจนกระทั่งเสียชีวิตส่วนนัดที่3ลงพื้นนะฮะยืนยันว่าทั้ง3นัดมันเหมือนเป็นคนทะเลาะกันแล้วก็แย่งปืนกันนะฮะที่เห็น3นัดจากแกเล่าว่าทะเลาะกันแกก็เลยมีอาการกินเหล้าเมาหน่อยพอแกมีเมาหน่อยนึงใช่ไหมแล้วมาทะเลาะเรื่องส่วนตัวเรื่องเงินนั่นแหละไปสั่งของอะไรมาก็ไม่รู้จากที่แกพูดเนาะแกก็ว่าเราก็ไม่ค่อยมีเงินเงินจะซื้ออะไรไม่ใช่เงินมึงอย่างเงี้ยตายบอกกับคนยิงแกก็เลยจะเอาปืนมาขู่หรือจะมาอะไรนี่แหละแต่ผมเพิ่งรู้ว่าก่อนหน้านี้แกจะไม่ยุ่งไงคนตายน่ะจะไม่เคยไม่ยุ่งเวลาพ่อเอาปืนออกมาพอกรณีนี้หลายรอบแล้วแกมาแย่งพอมาแย่งพ่อก็แกก็เมาด้วยไงมันเลยก็เกิดการลั่นแกบอกอย่างเงี้ยคือยืนยันว่าเมาเพราะว่าวันนี้เราไปเจอกับคุณเจี๊ยบเป็นเพื่อนในวงเล่ากับทางฝั่งของตาบุญเพ็งบอกก่อนจะเกิดเรื่องนะกินเหล้าด้วยกันจนเมาหนักร้องคาราโอเกะด้วยกันมีคลิปด้วยนะคะเพราะว่าบุญเพ็งอัดคลิปส่งให้ลูกสาวที่อยู่เมืองนอกเมื่อวานนี้ตอนที่กำลังปาร์ตี้กันค่ะคือคลิปเต้นสนุกสนานเลยฮะลองดูคลิปนิดนึงตอนที่บอกว่าก่อนที่จะกลับบ้านไปก่อเหตุยิงเมียตัวเองวันนี้เจ้าตัวเลยบอกว่าเนี่ยยืนยันจริงๆไม่เชื่อหรอเขาเมานะแล้วก่อนจะมาเกิดเหตุจริงๆคนตายเนี่ยยังทักแชทมาหาด้วยลองดูนะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเบื้องต้นนี่ฮะอัดคลิปไปส่งให้ลูกอันนี้อยู่ที่โคกนาคลองนะครับโคกนาคลองโคกนาคลองซิตี้คุณผู้ชมหัวค่ำร้องเพลงตกกลางดึกร้องไห้เพราะว่าทำปืนลั่นใส่เมียฮะเหตุการณ์นี้คุณเจี๊ยบก็เลยยืนยันบอกว่าเนี่ยเขามาร้องรำทำเพลงกินเหล้าเมาจริงๆแต่ไม่รู้นะว่าเขาทะเลาะอะไรกับเมียหรือเปล่าก่อนจะมาเกิดเหตุอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเมียเขายังทักแชทมาหาอยู่เลยบอกว่าเนี่ยผัวอยู่ไหมผัวเที่ยวอยู่นั่นหรือเปล่าก็เลยยังถามกลับไปเลยมีอะไรหรือเปล่าทะเลาะอะไรกันไหมเขาบอกอ๋อไม่มีอะไรหรอกก็ปกติเฉยๆก็ให้เขาเที่ยวพักผ่อนตามสบายเถอะขอบคุณมากนั่นเป็นแชทสุดท้ายที่มีการได้คุยกันเหตุการณ์นี้คุณเจี๊ยบก็เลยยืนยันบอกว่า
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ทราบจริงๆว่าทำไมเขาถึงมีการเอาปืนออกมาข่มขู่อะไรกันแบบนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่เคยทะเลาะอะไรกันรุนแรงแบบนี้นี่เห็นไหมแชทเนี่ยฮะเมียทักมาหาคุณเจี๊ยบคนตายอ่ะฮะทักมาก็คุยยังปกติอยู่เขาบอกไม่มีอะไรงั้นปล่อยเขาเที่ยวไปพักผ่อนไปเข้าใจว่าผัวคงอยากเที่ยวไม่เมานะก็มาปกติแกไม่เห็นเพราะว่าเรียกแกบอกว่าแกโทรมาหาน้องเนาะบอกมีที่บ้านมีกินอะไรกันไหมบอกมีว่าสันมาไม่อายว่าสันเออเดี๋ยวไปว่าสันแกพูดอย่างนี้เรามันก็ไม่เชื่อแกหรอกเพราะว่าปกติแกไม่มาก็แกก็ปากแกเป็นคนปากอย่างนี้ล่ะแกจะเวลาไปกินถ้าไปกินบ้านแกอย่างเงี้ยสักสามสองทุ่มสามทุ่มนี่แกจะพูดอย่างนี้แล้วประชดปวดแกประจำจำไม่ได้เมาเนี่ยที่แชทที่เห็นก็อีกสักพักหนึ่งแกจะกลับตอนที่แกกลับแกก็เมาแล้วแหละก็ไล่ให้หลานไปส่งกลัวแกขับรถล้มเพราะมอเตอร์ไซค์คันนั้นมันคันเล็กเนาะแกมีปืนไหมตอนที่แกมาเนี่ยไม่มีนะก็พายกระเป๋าธรรมดากระเป๋าเบนๆธรรมดานี่ค่ะก็วันนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแต่ประเด็นคือต่อให้เขาอ้างว่าปืนลั่นจริงๆโดนข้อหาฆ่าโดยเจตนานะคะตำรวจแจ้งข้อหานี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่อ่ะประมาณนี้ก็แล้วกัน